วัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมและลูกศิษย์ลูกหาวันนี้วันเกิดอาจารย์วิทย์ลูกศิษย์ก็มาอาจจะเกินครึ่งร้อยนะฮะคนที่มาไม่ได้ก็อวยพรมาให้หมดเดี๋ยววันนี้มาแสดงธรรมเช้าๆก่อนจะลงไปนะครับคนเราแม่งโคตรเมาธรรมกันเลยในช่อง TikTok ในช่อง YouTube ผมบอกแม่งพวกมึงมีหลงกันนะพวกมึงยังอยากเกิดต่อผมบอกว่ามันไม่มีอะไรอย่างที่พวกคุณกำลังเอาเป็นเอาตายกันหรอกนะเมากันนะหัวทิ่มบ่อเลยตอนนี้ทำทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะมันไม่มีอะไรพวกมึงไปทำอะไรไปปฏิบัติเอาอะไรมึงฟังกูมึงไม่รู้เรื่องเลยว่ามันทุกอย่างตถาคตก็พูดแล้วทุกอย่างเป็นอจินไตยสภาวะธรรมทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาแม่งมันไม่เที่ยงมันมีพวกมึงอะเข้าไปเรียนรู้ไปกระทำอยู่มึงยังถอนออกไม่ได้ไงนึกออกไหมมันไถ่ถอนทิฏฐิมานะตรงนั้นไม่ได้เออยิ่งศึกษาเท่าไหร่ยิ่งรู้เยอะยิ่งสอนไปเรื่อยเปื่อยภายในมันผุดขึ้นมาพวกมึงก็หลงกันอยู่นั่นแหละเออพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรู้ตรงนี้ว่าโหแม่งมันเป็นมายาจิตทั้งหมดเลยไอ้ห่าแม่งหลอกให้รู้ไปเรื่อยเออองค์ความรู้ปรากฏขึ้นมาเรื่อยแล้วก็ไปยึดเอาจริงเอาจังกับมันนั่นน่ะไปหลงยึดมั่นถือมั่นในสภาวธรรมเหล่าต่างๆเออแทนที่จะพ้นไปมันไม่พ้นน่ะพวกมึงมันไม่พ้นหรอกมันต้องไปเกิดต่อเออพอออกไปเยอะๆก็ส่งจิตออกไปรู้เรื่องของคนนู้นคนนี้ไปอีกไปรู้ว่าละจิตคนนู้นคนนี้ไปอีกเอออตังขยงขยานอตังขยงขยานพ่อมึงเลยพวกมึงมันบ้าภาษาดิอะไรก็ไม่รู้คิดปรุงแต่งกันไปแล้วก็ชื่นชมไอ้ภาษาที่เขาแต่งขึ้นนะกิเลสเนี่ยอยู่ภายในน่ะไม่เห็นความยึดมั่นถือมั่นของพวกมึงอ่ะมึงปฏิบัติทำเพราะความยึดมั่นถือมั่นกูจะบอกนะคนบนโลกเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจคำตถาคตจริงๆมันไม่ได้เห็นตถาคตเออไอ้ที่ประเกิดในยุคนี้เยอะแยะๆก็วิ่งตามครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยมันเป็นกรรมผูกพันกรรมเชื่อมโยงกันมานะฮะเออมันเป็นอจินไตยเว้ยความสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาทั้งหลายไม่เที่ยงมันเป็นไตรลักษณ์พวกมึงไปดับไปล่าไปปล่อยไปวางพวกมึงอ่ะเนี่ยอะไรมันมีความยึดมั่นถือมั่นมันเลยกระทำสิ่งนี้ขึ้นมาเกิดเจตนาก็คือกรรมทางโลกก็หนักพออยู่แล้วยิ่งไปทำกรรมทางธรรมะอีกความเชื่อแบบผิดๆอีกนะฮะมันเป็นอุปทานทั้งนั้นเลยมันฟังอาจารย์วิทย์มันไม่เข้าใจกันอย่างนั้นมันจะมีการเปิดดวงปัญญาปลดล็อกหรือให้เห็นตัวเองจริงๆมันถึงจะถอนความยึดมั่นถือมั่นได้ภายในนั่นแหละมันมีตัวเข้าไปกระทำหมดเลยทั้งปฏิบัติธรรมทั้งศึกษาธรรมไม่ว่าจะศึกษาพุทธวจนะพระไตรปิฎกอะไรก็ตามพวกมึงอะหลงศึกษาตามตถาคตพวกมึงไม่รู้หรอกตถาคตไม่ได้พูดอะไรเยอะอันนั้นมันเขียนกันขึ้นตถาคตบอกว่าสภาวะธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นแค่ปรากฏการณ์ไม่มีอะไรตั้งอาศัยอยู่ได้นะมันเป็นอจินไตยสิ่งที่ปรุงแต่งอะเหตุและผลนะแม่งปรุงไม่จบหรอกหาบทสรุปไม่ได้พวกมึงอาจจะรู้ไปเรื่อยตามรู้แล้วก็มาเถียงกันไปเรื่อยแล้วก็เอาตัวตนไปกระทำไปดูลมหายใจไปล่านันทิล่าบ้าบอยไม่มีพระเจ้าไม่เคยสอนอานาปานสควยเนี่ยเออปัญญาอ่อนพุทโธพุทธังนโมสังโฆอะไรไม่มีหรอกถ้ามันท่องจำขนาดนั้นมันหลุดพ้นมันหลุดพ้นไปนานแล้วคนบนโลกมันไม่หลงหรอกก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาใครปรุงแต่งเราอะปรุงแต่งมาจากไหนมาจากสัญญาแล้วสัญญาเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเออลมหายใจเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะแล้วไม่เที่ยงมึงไปเจริญมันทำเหี้ยอะไรเออมันก็หายใจของมันเองอยู่แล้วมึงไม่กระพริบตาเจริญอานัสตาเนี่ยกระพริบตาเนี้ยฮะบ้างหรือเจริญอะไรก็ตามเออมันบ้าบอคอแตกมันถึงหลงกันอยู่นั่นน่ะหลงธรรมผู้เจ้าสอนเรื่องธรรมชาติที่มีในตนเนี่ยพวกมึงก็หลงธรรมกัน
เชื่อกันสอนกันเป็นจริงเป็นจังเนี่ยฟากตรงฟากตายเออเป็นสตอรี่มาตั้งนานแล้วแล้วก็หลงกันมาแบบเนี้ยวิปลาสแล้วก็พวกนึงก็หลงคำพูดกูไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเวรเอ้ยกูเห็นบอกไม่มีอะไรแม่งเพี้ยนกันไปหมดเลยพวกมึงอะไม่มีอะไรแต่กลับไปมีเหมือนเดิมเออเวลาอะไรกระทบกระทั่งมันมีไหมล่ะมันมีไหมผู้ยึดติดอะคำว่าไม่มีอะไรเนี่ยใช่แต่ผู้ยึดติดมันมีไหมภายในมึงอะตัวตนของมึงอะเวลาอะไรกระทบอะนะแล้วก็โอ้โหติดดีกันชิบหายวายป่วงเลยดีชั่วก็อยู่ที่ตัวมึงอย่าไปหาโทษคนอื่นอย่าบอกถ้าคนอื่นมาทำเลวกับมึงอ่ะเลือกคบใช้ไม่ได้คนที่ไม่รู้จักบุญคุณคนอ่ะยิ่งใช้ไม่ได้เลยนะเราอย่าไปคบพวกนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่กัลยาณมิตรที่ดีอ่ะเราก็ต้องเลือกนะคนดีคบคนดีเขาก็จะมีแต่การให้กำลังใจนะฮะเวลาเรามีเหตุที่จะต้องเกิดเหตุอะไรเขาก็จะเข้ามาเตือนสติเราแต่คนทั้งหลายเนี่ยคนโง่ทั้งหลายมันจะมองไม่เห็นหรอกครับนั่นแหละกัลยาณมิตรที่ดีมีแต่สิ่งดีๆแบ่งปันกันนะฮะพวกมึงเนี่ยมันบ้าธรรมะเอาธรรมะมาเป็นผมจะพูดยังไงเอามาเป็นจริงเป็นจังธรรมะคือธรรมชาติของกายของใจมึงเนี่ยธรรมชาติในตัวเองอ่ะทำธรรมชาติให้ตัวเองให้แจ้งก่อนแล้วเราจะเข้าใจธรรมชาติทั้งหมดนะยึดอยู่นั่นแหละคำพระพุทธเจ้ากูพูดเรื่องกูตัดเสียงแจ้งตัดทะลุแจ้งพวกมึงก็ว่ากูเทียบเคียงเทียบเท่ากูเจ้าพวกมึงเนี่ยปรุงแต่งไปเรื่อยเปื่อยทุกตัวเองยังไม่เห็นเลยเนี่ยมึงก็ไปหาพุทธเจ้าอยู่วะพี่บอกว่าคำสอนของท่านยังมีอยู่ไหนอะมึงเคยเห็นหน้าพุทธเจ้าไหมพุทธเจ้าบอกให้เขียนพระไตรปิฎกมึงไงสาวกเขียนขึ้นมาทั้งนั้นอีกโง่สมัยพุทธเจ้าที่เขียนขึ้นมาเนี่ยบางคำมันก็มีส่วนจริงบางคำมันก็ไม่จริงส่วนใหญ่แล้วมันแต่งขึ้นทั้งนั้นน่ะพระพุทธเจ้าไปเทศสอนองคุลิมาเนี่ยมันจะมีศัพท์แบบพวกมึงใช้กันตอนนี้ไหมที่มึงศึกษากันเยอะๆน่ะอานาปาสสติอย่างนู้นอย่างนี้นั่นคือความจริงนั่นคือแกนพายะกูรู้จุดนั้นแหละกูถึงมาเผยแผ่ธรรมไอ้โง่ไม่ใช่พวกมึงไอ้ยึดธรรมตถาคตอยู่นั่นมึงไม่ยึดขี้ตถาคตบ้างพุทธเจ้าท่านดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วก็ไปยืดท่านไปรื้อฟื้นไปแบกท่านมหาลาภสักการะเนี่ยหากินเนี่ยธรรมะคืออาการิโกไอเวรต่อให้มีตถาคตไม่มีตถาคตมันก็ยังมีอาการิโกอยู่ที่ว่าใครค้นพบแล้วสอดคล้องกับพุทธเจ้าเท่านั้นเองแล้วเขาจะเผยแผ่ต่อไปอย่างนั้นมันก็ยึดพระพุทธเจ้าองค์นี้เป็นแม่งอีกพันปีหมื่นปีล้านปีโลกแตกดับแม่งก็ต้องยึดพระพุทธเจ้าองค์นี้อยู่อย่างนั้นใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมึงยึดสัญญามึงไอ้เหี้ยไอ้โง่มึงไม่ได้ยึดพุทธเจ้าหรอกเพราะพุทธเจ้าไม่มีตัวตนไม่มีใครเห็นเพราะสมัยพุทธกาลนั่นก็เป็นแค่อดีตไปแล้วถ้ารู้ก็คือว่าดับขันธ์คนไม่สามารถอยู่ถึง 2,000 กว่าปีหรอกแม่ง100ปีก็เก่งแล้วเขาก็สอนทิ้งไว้อยู่ไอ้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจิตเป็นมายานะความรู้สึกนึกคิดมันจับเราไว้นะเส้นทางไหนที่จะถึงความรู้สูงสุดพระเจ้าค่ะมรรคมีองค์แปดแล้วที่สุดล่ะรอยเท้าในอากาศไม่มีสองคำเนี้ยสรุปทุกอย่างเป็นยาจีนตายมึงปรุงแต่งอยู่นั่นน่ะมึงไม่เข้าใจในสิ่งสมมุติที่มันปรากฏที่ใจมึงน่ะมันเป็นสภาวะธรรมทั้งหมดเลยไอ้ห่ามันไม่เคยมีอะไรอยู่จริงนิพพานคือการพ้นไปพ้นไปจากสิ่งสมมุตินะแต่มึงต้องเห็นแจ้งด้วยปัญญาก่อนถ้ามึงไม่เกิดปัญญาตัวเนี้ย
มันไม่มีจะทำลายอวิชชาได้เลยมึงจะต้องพ้นในขณะที่มึงมีชีวิตอยู่เนี่ยมันถึงจะทำลายอวิชชาได้ถ้ามึงไม่มีชีวิตเนี่ยมึงไม่สามารถทำลายอวิชชาได้เพราะอะไรเพราะมึงไม่ครบมึงไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกกายจมูกปากลิ้นกายใจมึงเป็นแต่วิญญาณอะเออกูบอกพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรพุทธเจ้าบอกว่าจิตเป็นมายานะเว้ยสภาวะธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตาพระองค์พยายามที่จะไม่สื่ออะไรเยอะแยะขนาดนั้นมันยังยึดมันไม่ได้ยึดไอ้คำพูดของพุทธเจ้าเนี่ยมันไปยึดเอาสาวกที่เขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาแล้วยึดกันเป็นจริงเป็นจังเออศึกษาที่พุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5องค์คุลิมานชดินสามพี่น้องหรือหลายๆคนเนี่ยเจาะหัวใจตรงนี้ให้ได้ก่อนนะไม่ใช่ไปยึดเอาภาษาที่ปรุงแต่งเยอะแยะมากมายนะเออมีคนไปถามกูแค่ตรงนี้กูก็ปิ๊งเข้าใจแล้วเมื่อมันเห็นแจ้งแค่มีคนไปถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเออนะมีตอนนึงในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตัดว่ามันเป็นแต่จินไตมันหาบทสรุปไม่ได้เนี่ยแค่นี้ก็จบถ้าเป็นอาจารย์พี่ต่อไอ้เวรก็มึงคิดขึ้นมาแล้วเออมึงจะเอาส่วนไหนเกิดก่อนก็ได้หมดแหละอยู่ที่มึงจะปรุงแต่งอืมแล้วมึงอย่าหลงมันแล้วกันอืมเห็นไหมอืมความคิดไม่ได้ทำให้เราทุกข์มึงจะไปเจริญลมล้านนันทีทำเหี้ยอะไรมันคืออะไรนันทีอ่ะภาษานี่สละสลวยเหลือเกินภาษาไทยมึงอ่านให้ออกก่อนเถอะพูดให้ชัดก่อนละนันทีละอารมณ์ละความเพลินนั่นเหรอไม่มันเป็นธรรมชาติของมันไอ้ปัญญาอ่อนพวกมึงอะมัวแต่ละน่ะมึงหลงเงาจิตทั้งนั้นน่ะจิตมันเป็นมายามึงยกออกไปทั้งพวงไม่ได้มึงก็คล้องอยู่ในนั้นแหละชื่นชมในธรรมตถาคตอยู่นั่นแหละธรรมอื่นก็เลยธรรมชาติในตัวเองก็เลยไม่เห็นศึกษาคำสอนมาในสัญญาแล้วก็มาปรุงแต่งให้ตัวเองรู้ชื่นชมในความรู้ถูกไหมทำตถาคตท่านตัดไว้ดีแล้วนู่นนี่นั่นไอ้ห่าเอ้ยแล้วมึงเมื่อไหร่มึงจะพ้นจากอุปทานมึงสักทีทำตถาคตพิจารณาให้ตายก็ไม่มีวันหลุดพ้นมันได้แต่ความรู้รู้ถูกอ่ะอืมเห็นถูกแต่มันยังไม่ใช่เว้ยเพราะอวิชชาตัณหาและอุปทานมันเป็นตัวคุมอยู่อืมไอ้รู้ถูกเห็นถูกอะไรก็แค่ขจัดมโนวิญญาณน่ะให้มันเป็นจิตวิญญาณของเราให้มันดีแค่นั้นเองนะแล้วก็ไอ้จิตวิญญาณนี่แหละแม่งคือภพภูมิทั้งนั้นเออมึงต้องทำลายอวิชชาตัณหาขุปทานและไอ้ตรงนี้มันศึกษาเอาไม่ได้ธรรมะน่ะมึงศึกษาไม่ได้เลยต่อให้ทำตถาคตจะสวยรู้ขนาดไหนอ่ะมึงศึกษาเท่าไหร่มึงก็ทำลายอวิชชาตัวนี้ไม่ได้เพราะอะไรอวิชชาอุทธัจจะมานะในการศึกษาของมึงอ่ะมันเป็นความรู้มันคือมานะอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านในอัตในธรรมแต่มึงไม่เข้าใจไม่เข้าใจสังโยชน์หรอกคนที่มันศึกษาเยอะเนี่ยมันอมความรู้กูไม่อยากเอ่ยชื่อที่จำคำสอนพุทธเจ้าได้หมดเลยน่ะกล่าวอ้างตถาคตน่ะพุทธวจนะอะไรน่ะกูจะบอกนะอธิบายได้หมดจิตเจตสิกนู่นนี่นั่นน่ะกูจะบอกมันติดตัวรู้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามานะนะอานนท์แม่งเยอะกว่าพวกมึงอีกอานนท์ทิ้งหมดเลยตอนสุดท้ายอ่ะแล้วแม่งถึงมันรู้ธรรมถึงเห็นว่าเอ้ามันเป็นจินตายหมดกูก็ยึดอยู่นั่นน่ะที่จริงแม่งไม่มีหาอะไรเลยหลงมันมีกูรู้อยู่นั่นน่ะเออกูก็บอกเขากูก็สอนเขานี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนู้นอย่างนี้แต่พอถึงคราวตัวเองจะเป็นที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จริงๆอ่ะแม่งจะทำไม่ได้เห็นไหมเออเพราะมันติดองความรู้เนี่ยมันเที่ยวแต่สอนเขาความรู้อ่ะมันยังทำลายความรู้แต่มันยึดมั่นถือมั่นในความรู้ก็เลยออกแต่เที่ยวสอนเขายังไม่เห็นตัวเองอย่างแจ่มแจ้งไงถ้ามันเห็นตรงนี้ปั๊บมันถึงจะสมบูรณ์ในการสอนคนน่ะถามว่าความรู้คำของพุทธเจ้ามาทั้งหมดอานนท์น่ะรู้ถูกรู้ดีไหมดีแต่เพราะอานนท์น่ะมีวิบากนะมีวิบากในความรู้เนี่ยเพ
พอสุดท้ายพิจารณาเดินเราเอ๊เราก็รู้ธรรมตถาคตเต็มหมดแล้วรู้มากกว่าทุกคนด้วยเออเก็บไว้ในเราเข้าใจหมดเลยเนี่ยแต่ทำไมมันจะเป็นยังไงมันจะพ้นยังไงมันยังสงสัยอยู่นี่ไงมันไม่สงสัยได้ยังไงก็มึงติดอยู่มานะความรู้ของมึงไงความรู้ตัวเนี้ยมันเลยเป็นกิเลสมันเลยยึดแต่ถ้าหลุดพ้นออกไปแล้วนะฮะพลิกปั้งเนี่ยเอ้านี่คุณหลงหมดเลยเนี่ยแม่มันรู้ให้กูรู้ไปเรื่อยๆแล้วแม่งกูก็ฟุ้งซ่านอยู่นั่นน่ะพอมันรู้ว่าหลงแค่นั้นมันพลิกปั๊บเลยกลับตลบปัดนะฮะมันก็เลยไถ่ถอนความยึดมั่นถือมั่นในความรู้ทั้งหมดลง